เขาเป็นสีสันในทุกๆวันของผมอะฮะเป็นความเฮฮาความสดใสความน่าเริงมีหลายคนถามว่าแบบทำไมถึงเลือกแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แบบเราก็เลยตอบเพื่อนเราไปว่าแบบอะไรที่คนคนนึงจะตามหาจากแฟนที่ดีหรือว่าหัวหน้าครอบครัวที่ดีคือพี่เจมเป็นให้หนูได้หมดแล้วเฟิร์นนะคะเป็นหนึ่งคนจริงๆพี่เจมพูดได้ว่ามีจิตใจที่ดีที่สุดที่เจมรู้จักมาเลยรักใครอ่ะรักจริงๆมาเสมอทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้พัทยากันครับแล้วก็ตอนคุกเข่าก็พูดประโยคว่าตั้งแต่มีหนูเดินเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบแต่งงานกันนะเขาทำให้หนูมั่นใจว่าไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเขาคงไม่ทำให้หนูเสียใจแน่นอนเหมือนที่เขาทำมาตลอด4ปีเขาไม่เคยทำให้หนูเสียใจสักวันค่ะผมก็ได้เห็นพัฒนาการของเขาในการดูแลความรักซึ่งกันและกันจนถึงวันเนี้ยพี่ก็ยังเชื่อว่าผู้ชายคนเนี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขายังเป็นคนที่พี่ไว้ใจและเขาดูแลน้องเฟิร์นได้ที่น้องเฟิร์นบอกเราอยู่ในทุกช่วงเวลาของเจมส์แต่ม.1เรารู้ว่าเจมส์เจอใครอะไรมายังไงแต่ว่าพอมาเป็นน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นคนแรกที่จะบอกเลยว่าแบบอยากแต่งงานกับคนนี้ซึ่งไม่เคยได้ยินแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะเขาก็พยายามทุกอย่างดูแลน้องเฟิร์นอย่างดีรอเวลาจนแบบมาถึงวันนี้ก็แบบดีใจกับเจมส์กับเฟิร์นจริงประสบความสำเร็จนะคะรุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีมีความสุขแบบนี้แล้วก็รักษาความสุขแบบนี้ไว้ให้นานๆ นะคะสัญญากับน้องเฟิร์นว่าตั้งแต่วันแรกที่ดูแลน้องเฟิร์นดียังไงต่อไปอนาคตเรามีครอบครัวก็ดูแลหนูให้ดีแบบวันแรกเลยครับ ประคับประคองความรักของเราให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะ